จะดีแค่ไหนถ้าเกิดคุณจ่ายน้อยกว่า 10,000 บาทแต่ได้แรม6กิกมาแล้วจะดีขนาดไหนถ้าเกิดคุณได้จอใหญ่ๆด้วยและแบตเตอรี่ใหญ่ๆด้วยนี่คือ Infinix Zero 5สีแดงซึ่งมีชื่อเรียกว่า Bordo Red นะฮะซึ่ง Bordo เนี่ยเป็นชื่อเมืองในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะตัวเครื่องวันนี้นะฮะจะเป็นสีแดงนั่นเองนะฮะจะเห็นเลยว่ามีกล้องคู่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะฮะทางด้านซ้ายมือจะมีช่องใส่ซิมใส่เมมโมรี่การ์ดนะตัวเพิ่มเสียงและปุ่ม power นะฮะด้านล่างเลือกใช้ USB Type C นะฮะมาพร้อมกับหูฟัง 3.5 นะฮะขนาดของตัวเครื่องเขาเนี่ยความหนาอยู่ที่ 7.9 มิลลิเมตรเท่านั้นเองทั้งที่แบตเตอรี่สูงถึง 4,350 มิลลิแอมป์นะฮะInfinix Zero 5มาพร้อมกับการชาร์จเร็วด้วยนะฮะมาพร้อมกับแรงดันนะฮะ9โวลต์ถึง12โวลต์ 1.5A ซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะฮะตัวเครื่องของเขาอย่างที่ได้รู้พูดไปฮะว่าความหนาของเขาเนี่ยเพียงแค่ 7.9 มิลลิเมตรเท่านั้นเองซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้หนามากนะฮะด้วยความที่จอใหญ่แล้วเครื่องบางเนี่ยทำให้ดูน่าใช้มากกล้องหลังเขามีไฟแฟลชอยู่ตรงกลางนะฮะเขียน Optical Zoom นะซึ่งตัวนึงเนี่ยจะสามารถซูมได้นะฮะแบบ 2x โดยไม่สูญเสียรายละเอียดแต่เจ้าตัวนี้ฮะมี Optical Zoom ที่สามารถซูมได้ถึง10เท่าฮะซึ่งต้องบอกว่าเจ๋งมากๆสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆนะฮะตรงนี้สามารถซูม10เท่าได้เลยเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสวยเลยใช่ไหมฮะหน้าตาInfinix Zero 5เนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากเลยนะฮะเรามาดูเรื่องของสเปคกันดีกว่าสเปคของเขาเนี่ยมาพร้อมกับ MediaTek นะฮะ Helio P25 ความเร็ว 2.6 GHz นะฮะซึ่งเยอะมากๆ ROM 64ฮะและ RAM เนี่ยมา 6 GB แน่นอนแต่ว่า RAM ของเขานะฮะไม่ได้เป็น RAM ธรรมดาเพราะว่า RAM เขาใช้ซีรีส์ที่ดีมากๆเลยก็คือ DDR4X นะฮะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าคุณภาพสูงมากๆแล้วบางคนบอกโอ้ยแรมเยอะแต่แบบคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างนะดูบอกแล้วฮะเป็น DDR4X นั้นตัวแรมของเขาเนี่ยนอกจากจะมีความจุที่เยอะแล้วเนี่ยนะฮะถึง 6 กิกเนี่ยยังมีความเร็วสูงอีกด้วยซึ่งทำให้การรับส่งข้อมูลนะฮะในการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยทำได้ดีกว่าพวกซีรีส์ที่เป็นแรมต่างๆนั่นเองนะฮะตัวกล้องเขาเนี่ยจะเห็นเลยว่าที่ในมือนดุดเนี่ยจะเป็นโหมด Portrait นั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นการใช้2เลนส์นะฮะรวมถึงโหมด Professional ของเขาเนี่ยวันนี้จะยังไม่ได้รีวิวให้ดูฮะแต่จะบอกไว้เป็นน้ำจิ้มนิดหนึ่งละกันว่าสามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดมากแม้กระทั่งตัว Optical Zoom ของเขาฮะก็จะสามารถปรับได้แบบละเอียดมากปกติจะมีแบบ 2x แล้วไป 3x ใช่ไหมฮะอันนี้คือ 2.1 2.2 2.3 ปรับได้แบบนั้นเลยทีเดียวนะฮะตัว AnTuTu มาด้วยคะแนน 66,653 คะแนนนะซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางกันเลยทีเดียวนั้นเรื่องของการเล่นกราฟิกต่างๆนะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ฮะอยู่ในระดับกลางๆส่วน CPU ของเขาเนี่ยค่อนข้างเร็วมากฮะเพราะว่าความเร็วสูงถึง 2.6 GHz ฮะกำลังเล่นให้ดูนี่คือ Temple Run ฮะแต่ไม่ได้เอามาทดสอบว่าเล่นเกมนี้ได้ฮะแต่อยากให้ทุกคนได้ดูว่าเรื่องของทัชสกรีนของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าซื้อมาแล้วทัชสกรีนเนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่า Temple Run เนี่ยทัชสกรีนไม่ดีเนี่ยก็คือตายแน่นอนนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรื่องของทัชสกรีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะในกล่องเนี่ยจะแถมเคสมาให้เราด้วยนะฮะรวมถึงชาร์จเร็วหูฟังสาย USB และคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำเนี่ยครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะการจัดเรียงนะฮะของอุปกรณ์ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาฮะทำออกมาได้ดูดีมากๆไม่ทำออกมาแบบขอไปทีเลยฮะคือมันดูดีจริงๆนะฮะตัวเครื่องอยากให้ทุกคนดูฮะตรงนี้สวยจริงๆด้านหน้านะทุกคนจะเห็นว่ามีจุด3จุดเนี่ยก็จะเป็นไฟแฟลชอยู่1อันนะฮะรวมถึงอันนึงจะเป็นกล้องถ่ายภาพนั่นเองและอันนึงน่าจะเป็นเซ็นเซอร์นะฮะมีเอียร์พีซนะฮะอยู่ด้านบนและทางขวาของเครื่องด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะโอ้ขาวสวยงามมากๆนะฮะตัวจอของเขาเนี่ยทุกนักเรียนทุกคนดูฮะว่าจอของเขาเนี่ยเลือกใช้ Corning Gorilla Glass 3นะคือกระจกกันรอยเนี่ยเป็น Gorilla Glass 3สีสันของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้จี๊ดมากแต่ว่าคมมากฮะและสีเนี่ยมิติของเขาเนี่ยออกมาได้ดีมากๆนะฮะแต่รับรองว่าสีไม่สีฮะการดู YouTube เนี่ยด้วยความที่หน้าจอเป็นแบบ 16:9 ฮะก็สามารถดูได้อย่างเต็มจอเหมือนเดิมแน่นอนฮะตรงนี้แล้วก็อยากให้รู้ว่าตัวจอของเขาเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเล่นเนี่ยคุณจะตกใจเลยว่าเฮ้ยแบรนด์แบบ Infinix ทำจอได้ดีขนาดนี้เลยเหรอนะฮะอยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆเพราะเขาก็เลือกใช้ของที่มีคุณภาพมากๆนะฮะเข้ามาเหมือนกันนั่นเองนะฮะสำหรับความน่าสนใจแรกของเจ้า Infinix ตัวนี้ฮะอย่างที่พูดไปเลยฮะกล้องหลัง12ล้านบวกกับ13ล้านนะคะ F นะฮะต่ำสุดอยู่ที่ 2.0 นะฮะเครื่องเนี่ยก็ถือว่ามีความเร็วสูงด้วย Helio P25 นะฮะการ์ดจอเลือกใช้ Mali T880 นั่นเองนะฮะก็อย่างไรก็ตามแต่เพื่อนๆที่สนใจรุ่นนี้นะฮะยังไงเดี๋ยวเราจะเอาให้ทุกคนเนี่ยได้ชมในรีวิวอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ดูขอพรีวิวนะเจ้า Infinix Zero 5ไว้เพียงเท่านี้ในราคา 9,900 บาทนั่นเองนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลกับทางรายการเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการ Step Geek นะฮะสำหรับวันนี้นะดูต้องลำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ